ผงคุกลักแบบนี้คุ้นตากันแน่นอนถูกปูซุกโอ้โหผมจะหลุดอยู่แล้วนะแม่กีบบัวพ่อเดิมไม่มีเหลือแต่ปิดตาพ่อเดิมหล่อครับหล่อหลวงพ่ออะไรครับพี่ปีชาอ้าวปิดตาพ่อเดิมอ้าวนาทีเดียวนี่ฮะปิดตาพ่อเดิมพิมพ์กลางเมฆพัดหลวงพ่อเดิมก็ต้องถามว่าพ่อเดิมเก่งน้อยกว่าภูจันทร์บ้านยางเก่งน้อยกว่าพ่อป้องหลุมดินหรือไงเมฆพัดปู่บุญอันนี้พร้อมเรียบหน้าโอ้ปู่บุญปู่บุญวันนี้มี4องค์4พิมพ์เลยนี่แหละครับปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพข้อมูลชัดเจนหมดเวลาแล้วครับโอ้ครับใครจะได้เป็นเจ้าของปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ก็อีกเช่นกันของที่ทันพ่อเดิมปิดตาพิมพ์กลางเมฆกระพัดอย่างนี้เลี่ยมทองแขวนสวยผมบอกเลยตอนนี้เราได้รู้จักนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สาโรจน์นะโอ้พี่สาโรจน์ได้ไปพี่พีรพันธ์ไม่ทันได้แขวนได้เก็บเหมือนได้นั่งย้อนเครื่องย้อนเวลาไปในอดีตอ่ะโอ้พี่พิชาไม่ทันครับโอ้โหเมกะพัดบูบุญครบคอลเลกชัน4พิมพ์อันนี้เนื้อชิน5พิมพ์อ่ะเดี๋ยวผมขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนผมให้น้องเน็ตมาทำการกดเวลาประมูล3นาที5องค์นะอ่ะนะครับนี่นะครับกีบวัวหลวงปู่บุญนะครับมีทั้งหมด5พิมพ์นะครับเดี๋ยวพี่ออสให้จัดทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับ5องค์นะครับพี่ครับเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมครบทุกพิมพ์เลยนะครับกว่าจะหาครบอย่างนี้ยากมากเลยนะครับผู้บุญส่วนใหญ่เราเจอกันเป็นพิมพ์นี้นะครับผมที่เจอบ่อยมาแล้วนะครับพี่คณาทิพย์นะครับ 12,000 บาทนะครับผมพี่ฮิรัน 10,000 นะครับห้าองค์นะครับพี่กีบวัวปู่บุญนะครับผมไม่กระพัดแถมวันนี้ได้เลี่ยมนาคเดิมด้วยนะครับผมนี่ได้ยกเซตถือว่าคุ้มนะครับพี่เพื่อนทุกคนนะฮะเดินกันขาลากครับก่อนจะหาได้5พิมพ์ขนาดนี้นะพี่ผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมาเป็นชุดแบบนี้นะครับนานๆจะมีสักครั้งนะพี่ๆเพื่อนๆเอาว่าง่ายๆใช้ได้เหมือนกับนะรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะเอาง่ายๆเช่าไปแจกกันในครอบครัวเนี่ยมีกี่องค์มี5องค์ใช่ไหมพี่ๆเพื่อนๆใช่ครับมี5องค์สำหรับคนพี่น้องเยอะๆนะพี่เพื่อนพี่ๆนะครับเนี่ยดูดิบอกเลยราคานี้หารเฉลี่ยออกมาเอา5หารนี่ถือว่าเบามากๆนะครับผมสดๆนะครับพี่โอ้ยเดี๋ยวดูเราตามตำรานี่เมฆพัดนี่ต้องหุงกัน9วัน9คืนนะครับไม่ใช่ทำง่ายนะพี่ครับโอ้ยราคานี้โอ้โหหาร5ออกมานี่เหลือองค์ไม่กี่ตังค์นะครับกลับมาเดี๋ยวผมโดนเล่นแน่เลยราคาเนี้ยจะไม่รอดนานๆผมจะมีโอกาสได้มาอย่างนี้นะครับผมนี่แน่นอนครับองค์ละ10,000 กว่าบาทนะครับได้มาทีเดียว5องค์นะครับ
เอาง่ายๆ5องค์เนี่ยถ้าเทียบพุทธคุณหลวงพ่อเดิมอย่างน้อยๆนะพี่ๆเพื่อนๆผมบอกเลยนะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า 50,000 นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมเป็นกินกีบบัวนะครับกีบบัวสมาธินะนะครับปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สมนึกนะครับยินดีกับพี่สมนึกด้วยนะครับผมใครเอาอะไรนะครับพิมพ์มาเลยนะพี่ๆเพื่อนๆนะครับใครอยากได้อะไรครับเดี๋ยวผมจัดการส่องให้ดูนะนะครับนี่อันนี้ผมยังอยากได้เลยนะครับผมยอดวัดใหญ่อ่างทองนะครับอยากเล่นอะไรนะครับครับลองพิมพ์มานิดนึงนะครับพี่เดี๋ยวผมจะได้จัดการเล่นให้อาศัยช่วงพี่โอ๊ตไม่อยู่ตอนพี่โอ๊ตไม่อยู่นะครับก็เรียกว่าอาศัยช่วงชุลมุนนะวันนี้มีแต่ของเด็ดๆผมบอกเลยครับชุดเหมาวันนี้ก็ผมบอกเลยถุงนี้ 4,000 เอา 5,000 แล้วกันเอาเอา 5,000 แล้วกันถุงนี้เอา 5,000 แหมตาแผ่นดิน2องค์นี้เกินแล้วมั้งครับเอามีคะแนนอีกมี95อีกสมเด็จล้วนอ้าวเราไปดูกันมีอะไรบ้างชุดนี้ปิดแล้วนะครับ 5,000 บาทครับโอ้โหนี่ครับ95 95ตาแผ่นดินนี่ก็น่าจะมีหน้า 7-8,000 แล้วมีคะแนนอีกมีพ่อเต๋ออีกอ้าวชุดนี้ 16,000 นี่พยันมหาละรวยนะเนี่ยเอา 18,000 แล้วกันเอาพ่อเดิมคืออะไรครับอยากได้อะไรพ่อเดิมเอา18,000แล้วกันเอาชุดนี้18,000นะครับเก่งวัดประสาทเนื้อแดงก็10,000กว่าบาทแล้วหาผมใช้สายตาผมไม่คัดเลือกพระมาให้เพื่อนๆเนี่ยขอค่าสายตาเนี่ยนี่พยันมหาละรวยนี่เอามาปิด18,000จะได้แหวนสมเด็จโต2วงพยันตาแผ่นดินนี่ก็ต้องมี10,000แล้วเอา95ไปอีกเอานี่10,000แล้วนะนี่95อีกปูสุกอันนี้ปูสุกหัวเนินนะครับนี่ปูสุกออกหัวเนินจากเชิงเซานะครับองค์นี้องค์เดียวก็เป็น10,000แล้วครับพันธุ์นี้อันตรายเพราะนงคุณแม่เนื้อจินกิ่งวัดประสาทเป็น10,000แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพราะอุตมะอีกนี่เพราะเต๋ออีกนี่เพราะเงินมันยี่หอมเหรียญเพราะเงินอีกอ้าวคุ้มไหมล่ะถ้าคิดว่าคุ้มก็กดหัวใจรัวๆจัดให้แต่รายการนี่ไม่ต้องห่วงอ้าวถ้าประทับใจกดโอเคโอเคโอเคด้วยชุดนี้4,000เอาชุดนี้เอา 5,000 เนาะชุดนี้เอา 5,000 เนาะชุดนี้ 5,000 นะครับชุดนี้เอา 5,000 เนาะเอา 5,000 โหมีแหนบมีปิดตามีพ่อกล้วยมีพ่อกล้วย2องค์พ่อกล้วย2องค์น่าจะเกินแล้วนะถูกไหมนี่นางพญามีตะกรุดด้วยโอ้โหเอา
เกินคุ้มมีพายกด้วยแม่เอาไปลุ้นดูที่บ้านไม่ถูกใจคืนได้เพราะ3องค์ก็เกินแล้วจัดไหนไปนี่แหละมา 6,000 กับ 6,000 12,000 12,000 เอาอ่ะเอา 14,000 แล้วกันถุงนี้เอา 14,000 แล้วกันชุดนี้ 14,000 นะครับผมชุดนี้เอา 14,000 แล้วกันพี่เสียงเนี่ยบอกขอประเทศชาติราคาเบาๆมีไหมครับโอ้โหต้องมานั่งรอที่นี่วันพุธอ่ะได้แน่ถ้าเบาก็ต้องเวลาผมแบ่งเหมานี่แหละครับเฮ้ยปิดตาวัดปราสาทนี่ปิดตาอุทเทียนชัยวัดปราสาทนะนี่12,000มีใครเอาไหมนี่ชุดนี้นี่สั่งกระจายเนื้อดินเฮ้ยไอชุดนี้เด็ดอ่ะสิงด้วยนี่สิ่งพ่อจงนี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าพระพ่อปานขี่เต่าอ่ะจริงๆไม่ใช่พ่อปานหรอกน่าจะเป็นอยุธยาเหมือนกันเนี่ยอ้าวชุดนี้ไม่มีใครเอา12,000เด้ออ่ะเก็บก่อนขอบคุณนะครับเพื่อนๆน้องบอกขอชุดที่มีปูสุกผสมด้วยครับนี่อันนี้เป็นชินอุทุมพรหรือชินเขียวภาคกลางตอนบนและอยากจะบอกว่าองนี้พระอะไรครับผู้กันหน่อยผมเชื่อว่าพิมพ์นี้คุณหนูเนื้อเนี่ยคุณหนูคุณตากันดีอันนี้ไม่ใช่ผงยาอันนี้ผงคุกละผงคุกลักแบบนี้คุ้นตากันแน่นอนถูกปูซุกโอ้โหผมจะหลุดอยู่แล้วนะหลวงพ่อไม่เคยถูกไหมฮะหลวงพ่อไม่เคยทิ้งผมจริงๆฮะคุณซื้อพระอะไรกันแล้วแต่ของหลวงปู่สุขนะนี่ครับพอหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่ามาเท่านั้นแหละครับหลุด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 อ้าวมาโอ้โหแบ
แบบนี้ไร้ข้อสงสัยนะเพื่อนๆนะก็เอาว่าเก่าจนยางรองพลาสติกติดอยู่กับตัวองค์พระครับนี่พิมพ์ทรงองค์พระช่างเดียวกับแกะแจกแม่ครัวถ้าจะเมตตาไรนี้ขอดาว200ดวงก่อนครับเพื่อนๆเนื้อนี่ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยนะโอ้โหงี้ลงประมูลเลยนี่ฮะต้องบอกว่าใครที่เคยเห็นพระหลวงปู่สุขบ่อยๆใครอยากได้ปู่สุขกดโอเคมาก่อนมาต่อกันเลยปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเนื้อผงคุกรัก2นาทีนี่พี่บ้านและที่ดินนี่สายตรงปู่สุขเลยแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครไม่ต้องไปนั่งสงสัยครับเห็นไหมฮะลักษณะคนแกะพิมพ์ทรงองค์พระคนเดียวที่แกะพระปู่สุขนั่นแหละครับจอร์จคิงส่งดาว100ดวงครับขอบคุณครับพี่จอร์จคิงปู่สุของค์นี้จะเป็นของใครพี่รัตนพันธ์บอกหวัดดีแล้วสุดหล่อขอบคุณครับแม้โกหกก็รู้สึกดีครับนี่ฮะครับพี่ฟลุ๊กนี่ปู่สุของค์นี้เอาแล้วมาโอ้องค์นี้ต้องบอกครับว่าสะใจวัยรุ่นดีเหลือเกินปู่สุของค์นี้ใครจะได้เป็นเจ้าของอยู่ที่พี่ทวัตปู่สุขผงคุกรักที่บ้านและที่ดินไม่ทันนะครับ23,000โอ้เป็นพี่ธวัชได้ไปครับองค์นี้ต้องบอกพ่อเนียมใครที่ตามหาพ่อเนียมอยู่แบบนี้ดูง่ายไม่ต้องลุ้นหลังยันพ่อเนียมวัดน้อยใครอยากได้กดโอเคมาเอาต่อกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา2นาทีพี่พรบอกเลยบอกเปิด 10,000 วันนี้จริงๆครับไม่ได้เน้นสายอะไรเลยครับวันนี้เอาพระยอดนิยมก็ทุกๆวันแหละครับก็อยากจะสรรหาพระหลักพระยอดนิยมจริงๆที่ชาวหาเก็บแล้วเป็นอมตะใช้ได้โชว์ได้เสถียรทั้งคุณค่าและมูลค่ามาให้แม่แล้วหลังยันด้วยองค์นี้ส่วนมากเจอแต่หลังเรียบองค์นี้หลังยันแบบนี้ดีซะอีกคือทำน้อยเพราะหลังคือถ้าหลังเรียบเนี่ยเทไม่ต้องมียันไงใช่ไหมพอหลังยันเนี่ยต้องทำบล็อก2ตัวก็จะทำยากหน่อยใครที่อยากหาพ่อเนียมวัดน้อยเห็นไหมเนี่ยพิมพ์พ่อเนียมเนี่ยเสนโลนเนี่ยพ่อเนียมวัดน้อยหลังยันองค์แรกที่เจอนะหลังยันส่วนมากเจอเทหน้าเดียวหมดหมดเวลาครับเสียนล้นครับก็พิมพ์เสียนล้นปกติครับพี่เอกกี้โอ้ใส่กันแบบนะครับดูไม่ถูกเลยครับพ่อเนียมวัดน้อยองค์นี้จะเป็นใครได้ไปดูกันครับปิดที่พี่วิชิตพงษ์นะครับ 26,000 บาทครับโป่งเดียวจอดพระเลือกคนอีกแล้วโอ้โหครับพ่อเนียมหลังยันขอถ่ายรูปไว้ด้วยพี่พรมาเล่นโอเคมาก็ได้พี่พรมาเล่นได้ไหมไม่ได้ครับพี่ได้พี่วิชิตพงษ์นะครับโหพี่วิชิตพงษ์พี่พรมาเล่นไม่ได้ครับเป็นอะไรที่ดูง่ายนะ
พระเก่าอ่ะแยกแท้เกณฑ์ได้ด้วยตาเปล่าเลยหลักยานายากจัง